ต้นด้วยก็คงจะเป็นเรื่องของการอัปเดตข่าวสารต่างๆหลังจากที่นางสาวแพททองทานจินวัตรได้รับพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมานะครับก่อนที่จะออกจากอาคาร VoiceSpace ไปข้างนอกเนี่ยผู้สื่อข่าวก็มีการรายง,งานว่านางสาวแพททองทานนั้นยังไม่ได้ให้สัมภาษณ์อะไรหลักๆนะครับแต่ว่าบอกว่าขอให้รอในการตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ก่อนนะครับ และพรุ่งนี้จะมีการประชุมกลุ่มย่อยวงเล็กกันครับโดยบรรยากาศเมื่อช่วงเวลา11นาฬ50นาทีที่ทำการของพรรคเพื่อไทยใหม่ที่อาคาร i ไ e Space นะครับนางสาวแพทองทันชินวัตรนายกรัฐมนตรีก็เดินทางกลับออกจากอาคาร i ไ e Space โดยที่นายกรัฐมนตรีได้กล่าวเพียงสั้นๆว่าจะไปหาเพื่อนเท่านั้นแล้วก็ยังไม่มีกำหนดการทางการอื่นๆ โดยขอให้มีการตั้งคณะรัฐมนตรีใหม่ก่อนนะครับเมื่อถามว่าจะสามารถเซตหรือว่าตั้งคอรมอรใหม่ได้เมื่อไหร่ภายในสัปดาห์นี้จะแล้วเสร็จหรือเปล่านายกรัฐมนตรีอุ้งอิงไม่ตอบคำถามเพียงแต่ระบุว่าไม่ให้สัมภาษณ์แล้วพร้อมกับชวนสื่อมวลชนมาถ่ายรูปเซลฟี่กันดีกว่านึกว่าชนร้องเพลงอีกยังฮะยังนะชวนมาถ่ายเซลฟี่ก่อน ขณะที่ก็มีบรรยากาศที่ประชาชนส่วนหนึ่งที่มารอแสดงความยินดีด้วยนะฮะก็เป็นแฟนคลับก็มาขอถ่ายรูปร่วมด้วยโดยผู้สื่อข่าวรายงานนะครับว่าก่อนเดินทางกลับนายกอุ้งอิงได้หันมาถามคณะทำงานว่าเป็นนายกแล้วยังสามารถเดินทางไปเรียนหลักสูตรมินิวอปอ,อได้หรือไม่ โดยทีมงานและผู้สื่อข่าวกล่าวยืนยันนะครับว่ายังสามารถเดินทางไปเรียนได้ตามปกติซึ่งอุ้งอิงเนี่ยมีการเรียนมินิวป,อ,ปออในช่วงวันจันทร์และวันอังคารน,นะครับจากนั้นนางสาวแพรทองทานก็ได้เดินทางออกจากอาคาร Voice Space และระหว่างทางก็ยังมีแฟนคลับมาขอถ่ายรูปเซลฟี่รวมทั้งมีการมอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีอย่างต่อเนื่องด้วยนะครับ ก่อนที่ผู้สื่อข่าวจะถามว่าในวันที่19สิงหาคมจะไปปฏิบัติหน้าที่ที่ไหนครับนางสาวแพรทองทานบอกว่ายัางไม่แน่ใจอาจจะไปเรียนมินิวป,อ,ปอ,อแต่เดี๋ยวจะแจ้งให้ทราบอย่างเป็นทางการอีกครั้งอย่างไรก็ตามนะครับในส่วนของคณะทำงานของคณะ,อะของนายกรัฐมนตรีเนี่ยก็ชี้แจงว่าในวันพรุ่งนี้ครับ19สิงหาคม นางสาวแพรทองทานจะมีการประชุมย่อยวงเล็กนะครับที่ SC Asset Public Company Limited ที่ถนนวิภาวดีรังสิตกรุงเทพมหานครแล้วก็จะแจ้งกำหนดการให้ทราบอีกครั้งหนึ่งถ้าหากมีกำหนดการอะไรที่เป็นทางการออกมาครับก่อนหน้านี้นางสาวแพรทองทานเนี่ยนะครับก็ได้ตอบคำถามสื่อหลังจากการถแถลงนะครับที่ v o i c e Space เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ย โดยยืนยันออกมาว่านายทักษิณไม่ได้ครอบงำการทํางานนะครับแล้วก็เห็นว่าทุกคนในครอบครัวมีความคิดเป็นของตัวเองโดยบอกว่าเร็วเกินไปที่จะตอบคําถามว่าไม่มีคนนำสกุลวงสุวรรณร่วมคณะรัฐมนตรีหรือไม่และตนบอกว่าจะทําหน้าที่ให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้โดนคดีเหมือนกับกุนพ่อและอาของตัวเองครับที่อาคารไวสเปซนะครับนางสาวแพทองทานชินวัตรนายกรัฐมนตรีให้สัมภาษณ์กับผู้สื่อข่าว ที่ถามว่านายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีให้คำแนะนำอย่างไรบ้างและหลังจากนี้จะมีส่วนเข้ามาช่วยงานทางการเมืองอย่างไรบ้างเพราะว่ามีกระแสะเรื่องของการครอบงำนักสาธารทองทานบอกว่าไม่ใช่การครอบงำแน่นอนเพราะตนและทุกคนในครอบครัวมีความคิดเป็นของตัวเองเราปรึกษาและให้เกียรติกันทางความคิด แต่สุดท้ายเมื่อใครอยู่บทบาทไหนก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองแน่นอนว่าความคิดเห็นของครอบครัวหรือคนที่เคารพนับถือนั้นย่อมมีส่วนสำคัญเดี๋ยวไปฟังการตอบคำถามบางช่วงบางตอนของนางสาวแพททองทานครับต้องขอตอบอีกครั้งนะคะว่ามันไม่ใช่การครอบงำแน่นอนนะคะเพราะว่าตัวดิฉันเองและทุกคนในครอบครัว มีความคิดเป็นของตัวเองเราปรึกษากันและให้เกียรติกันทางความคิดนะคะแต่สุดท้ายเมื่อใครอยู่บทบาทไหนก็ต้องมีความคิดเป็นของตัวเองแต่แน่นอนค่ะความคิดเห็นของครอบครัวหรือคนที่เราเคารพนับถือย่อมมีส่วนสําคัญนะคะแล้วก็ในเรื่องของตําแหน่งยังไม่ได้คิดไว้ค่ะจริงๆแล้ว ตัวของคุณทักษินเองก็ไม่ได้อยากมีตําแหน่งอะไรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็เลยไม่ได้คิดไว้เพราะว่ากําลังคิดว่าบางทีเนี่ยกฎหมายหรืออะไรก็ตามเ,เราก็ต้องดูความเซนซิทีฟตรงนี้ด้วยว่าเราจะสามารถยังใช้วิสัยทัศน์ของท่านได้โดยที่จะไม่โดนอะไรก็น่าจะดีเหมือนกันนะคะเพราะว่าจริงๆวิสัยทัศน์ของท่านเองเนี่ยเป็นส่วนที่ พัฒนาประเทศมาแล้วเป็นสิบกว่าปีที่ทำให้คนไทยลืมตาอ้าปากได้เพราะฉะนั้นเนี่ยคงห้ามไม่ได้ที่ดิฉันจะต้องขอคำแนะนำจากท่านด้วยผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวที่ระบุว่านายทักษิณบอกว่าจะไม่ให้คนนามสกุลวงสุวรรณอยู่ร่วมในคณะรัฐมนตรีนางสาแพรทองทานบอกว่ายังเร็วไปและยังไม่ได้คุยกับพักร่วมรัฐบาลยังไม่ทราบว่าจะมีนามสกุลใดไม่มีนามสกุลใด แต่ด้วยความสัตย์จริงตนไม่เคยได้ยินประโยคนี้จากนายทักษิณผู้สื่อข่าวถามต่อว่ามีการปรามาสว่าการได้รับตําแหน่งดังกล่าวมาจากนายทักษิณและตัวเองไม่มีประสบการณ์อะไรมาก่อนนางสาวแพททองทานบอกว่าปัญหาประเทศต้องถูกแก้ไขก่อนวันนี้ตนในฐานะที่เป็นนายกก็พร้อมจะทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดพร้อมเข้าหาทุกภาคส่วนเข้าหาทุกคนไม่ว่าจะเป็นพรรคร่วมไม่ว่าจะเป็นอดีตนายก หลายคนเพราะเชื่อว่าทุกคนมีความสามารถและยังย้ำว่าเชื่อว่าไม่มีงานใหญ่เช่นนี้ที่ไหนที่คนหนึ่งคนหนึ่งคนจะทำสำเร็จแต่ตนตั้งใจมีความเคารพและเชื่อในความสามารถทุกคนฉะนั้นแม้จะไม่สามารถสร้างประสบการณ์ได้เพียงการดิดนิ้วครั้งเดียวแต่จะต้องขอคำแนะนำจากผู้มีประสบการณ์ทั้งหมดเพื่อให้ได้ดำรงตำแหน่งนายกมีความหมายผลักดันนโยบายเพื่อประเทศชาติ เมื่อถามว่ากลัวจะโดนคดีแบบเดียวกันกับคุณพ่อหรือว่าคุณอาก็คือนางสาวยิ่งลักษณ์อดีตนายกหรือไม่นางสาวแพรทองทานบอกว่าไม่มีใครอยากโดนเหมือนกับคุณพ่อและคุณอาซึ่งคุณพ่อและคุณอาก็ไม่อยากให้เป็นแบบนี้ฉะนั้นตนมีความตั้งใจที่จะได้ทําหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายให้ดีที่สุดถูกต้องที่สุดจึงต้องมองไปที่เป้าหมายเพราะหากมองเรื่องความกังวล ก็จะไปไม่ถึงเป้าหมายโดยตนก็จะทำให้ดีที่สุดเพื่อไม่ให้โดนคดีนอกจากนี้นะครับนางสาวแพรทองทานเนี่ยยังพูดถึงเรื่องของดิจิทั l วอลเล็ที่หลายคนเนี่ยก็สงสัยว่าเอาตกลงจะได้ไปต่อหรือไม่ไปต่ออย่างไรก็พูดไว้ชัดนะครับว่าในเรื่องนี้ก็เป็นการแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจถ้าสามารถแก้ได้ก็ต้องเดินหน้าต่อแต่ทั้งนี้จะต้องมีการขอคำแนะนำและก็ขอคำปรึกษา จากในส่วนของพักร่วมและก็คนที่มีส่วนเกี่ยวข้องก่อนอเดี๋ยวไปฟังเสียงของนางสาวแพททองฐานที่ตอบคำถามสื่อมวลชนเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินโครงการดิจิทัลวอลเล็ตต่อหรือไม่ครับวอลเล็ตนะคะเพราะว่าจริงๆนโยบายอะไรเราก็ต้องปรึกษากับทางพักร่วมด้วยนะคะ แล้วก็ต้องขอให้แยกบทบาทนิดนึงว่าเข้าใจดีค่ะว่าท่านักสินก็คงไม่สามารถลบภาพทางการเมืองออกได้เพราะท่านก็ยังเป็นคนที่หลายๆคนนัที่นี้ก็ยังเคารพนับถือนะคะเพราะฉะนั้นก็อาจจะมีคนขอคำปรึกษาอะไรตามประสบการณ์ที่ท่านมีค่ะส่วนนโยบายของดิจิทัลวอลเล็เองค่ะขอเริ่มจากความตั้งใจก่อนความตั้งใจการทำดิจิทัลวอลเล็นั่นคือการกระตุ้นเศรษฐกิจครั้งใหญ่ของประเทศ แน่นอนค่ะว่าปีที่แล้วที่เราหาเสียงเลือกตั้งโดยใช้ Digital Wallet นั้นเป็นการที่เราศึกษาและสังเคราะห์นโยบายมาอย่างดีแล้วนะคะในช่วงเวลาหนึ่งปีที่ผ่านมามีการเหตุการณ์เกิดขึ้นมากมายสภาพเศรษฐกิจประเทศเปลี่ยนแปลงไปเราจะต้องศึกษาและรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติมแน่นอนค่ะจะต้องอยู่ในระเบียบ พรบของวินัยการเงินการคลังด้วยอันนี้คือสิ่งที่ต้องทำต่อไปนะคะแต่ว่าในเนื้อหารายละเอียดจะต้องมีความชัดเจนและได้ฟังความคิดเห็นอย่างต่อเนื่องค่ะเป้าหมายคือการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยความตั้งใจนี้ยังต้องอยู่แน่นอนค่ะ ไปติดตามแล้วก็ส่งกัะต่อกับคุณอุ้งอิงเพราะว่าหลังจากที่ออกจาก Voice w h t Space ไปแล้วเนี่ยนะครับก็มีการโพสต์ข้อความผ่านทาง Facebook อิงจินวัฒนะครับแล้วก็ออกมาระบุถึงว่าแม้ดิฉันจะไม่ได้วางแผนในการขึ้นรับตำแหน่งนายกนี้มาก่อนแต่ขอยืนยันให้ประชาชนทุกท่านมั่นใจได้ว่าดิฉันมีความพร้อมและมีความตั้งใจไม่น้อยกว่าใครดิฉันจะทางานร่วมกับทีมทางานทุกภาคส่วน เพื่อผลักดันนโยบายต่างๆเหล่านี้ให้สำเร็จลุล่วงขอให้ทุกท่านติดตามการถแถลงนโยบายที่จับต้องได้ทำได้จริงภายในต้นเดือนกันยายนนี้แน่นอนในฐานะนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทยในฐานะแม่ลูกและเพื่อนขอสัญญาว่าจะใช้เรี่ยวแรงและพลังงานทั้งหมดที่มีเพื่อส่งให้ทุกตารางนิ้วบนแผ่นดินไทย กลายเป็นพื้นที่แห่งโอกาสให้คนไทยได้กล้าฝันกล้าสร้างสรรค์และกล้ากำหนดอนาคตของตัวเองแผทองทานจินวัตนายกรัฐมนตรีคนที่31ของประเทศไทย